ยู่บ้านป้ายอมมีหน่อไม้จ้ะเพิ่นได้เมนูละบกหน่อไม้นะป้ายอมมันเฮ็ดไว้นะจ้ะเฮ็ดแบบเหมือนพัดเจไรอ่ะจ้ะเพิ่นหนึ่งอ่ะนะจ้ะอันนี้เป็นหน่อไม้ที่บ่ได้เป็นหน่อไม้เปรี้ยวนะจ้ะเป็นหน่อไม้รสชาติแบบเหมือนหน่อไม้สดธรรมดาเลยก็มีอันมีอยู่อันนี้เป็นแบบทูบจ้ะแบบทูบแบบแกงแบบบ้านๆบ้านๆลินลัวแล้วก็เป็นนอนะจ้ะนอกอ่ะแล้วแต่เฮาล่ะจะเฮ็ดอีหยังแล้วก็มีแบบเป็นเส้นๆจะเป็นเคียนนะจ้ะเห็ดปลาย้อมเห็ดไว้หลายเลยจ้ะแล้วก็มีเป็นมีแบบเป็นเปลือกด้วยอันนี้คือแบบแกะเรากินกับส้มตำแซ่บเลยจ้ะอันนี้ตูดมันมั้งจ้ะเพิ่นเสียดายมั้งเพิ่นเลยเห็ดไว้อันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นแผ่นโอ้ฟันฝานโอ้ยมีเห็ดหลายอย่างจ้ะมีแบบทุบแบบแผ่นแบบเปลือกนะจ้ะแบบนอแล้วก็แบบเคียนเยอะเลยนั่งไปเมื่อนี้สิเฮ็ดเมนูอย่างกับปะหมกหน่อไม้ลืมเมนูเจ้าของกินกินผู้ใดเอามาจากเขาแรงนะควันตะลวงเอามาหัวมาไปไหนเอาไปนะไปเที่ยวจะได้เกี่ยวแล้วนะปลูกในกระถางเขาแรกนะขวัญจ้ะมันสูงเนาะโอ้บักเขียบเขียบเตรียมเครื่องตำจากไปย้อมเพื่อนทานกับชายกับตะไคร้ไว้จ้ะเดี๋ยวก็ตำไส้บักพริกนะจ๊ะแล้วก็จะเอาไปปรุงมือได้หมอกที่ห่อของเราก็คือจับไส้จับไส้แล้วยุ่มยุ่มใส่หัวหัวอันนี้คือแซ่บคักเลยมาจ้ะแซ่บเลยห่อหน่อยห่อหมกในตองนี้ตากแดดแต่จ้ะมันจังสิบ่แตกไปย้อมไส้สันเดียวเลยว่าใบตองใบตองบ่แตกจัดการแล้วจ้ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะจ๊ะเป็นแม่บ้านเงินเดือน 2,000 บาทก็จะใช้ไม้กัดให้ฝนฮ้อหน่อยก็สิกัดยากจักหน่อยชึบจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ้ะเตรียมลงซึ้งแล้วได้หลายหมกเยอะผู้ใดเนาะหมกสุดท้ายนี่คือแบบหมูหลายคักจ้ะหมกสุดหมกสุดท้ายนี่แจ็คพอตเลยได้เนี่ยหมูเต็มเลยสวัสดีจ้า มาได้จ้ากินข้าวสวยคนใดจะกระแตนทอดอายก็นั่งกินข้าวทั้งหลังอะจ้ะพี่เขย มาได้จ้ามีทั้งหมกหน่อไม้นะที่ฝนพ้าหมกนะจ้าหมกกับเอื่อยนะจ้า
อันนี้หมกหมกน้อยของโน้นี่พี่หมกง่ายของอ้าย อันนี้หมกน้อยฝนจองแล้วนะมีแต่หมูมาด้วยจ้ะไอ้แซ่บอันทอดตะกะแตนอยู่นะเอาวางไว้ก็ได้วางไว้มาด้วยจ้ะมีตับไก่ย่างด้วยตับไก่ย่างกับกึ่นย่างเป็นหัวฝนละหัวขาดเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงรถกับเข่าป่ะจ๊ะนั่นบ่ไปยอมสวัสดิ์อ๋อก็เสียงเพลงได้วันนึงหั่นอ๋อคือออกไปอืมโยนไปก่อนแล้วค่อยเก็บทีหลังหมกหน่อไม้จ้ะหมกหน่อไม้ไส้หมูหมู3ชั้นนะผู้ใดคอมาเนาะนี่เนาะเดี๋ยววางไว้ใกล้ๆกันลักถวยแจวอ่ะเดี๋ยวอะไรทั้งนี้นี่ตะกะแตนเดี๋ยวตะกะแตนทอดให้เบิ่งไปเนาะตะกะแตนทอดเพิ่นว่าตะกะแตนปลอดสารพิษมันจะสิบิดมาทั้งใดเลยนะจังตะกะกินก็เกาหรอวะอยากมีไก่ย่างไก่ย่างหวานจ้ะไก่หวานคิดถึงสมัยตอนเด็กน้อยมาแล้วจ้ะกับข้าวฝนกินน้ำต้องกินข้าวต้องกินน้ำมันเจ้าแจ่วไปแดกถ้วยเก้าฝนเมื่อวานนี้แจ่วไรแจ่วแจ่วไรคุยกันหมกหน่อไม้หมกเล็กๆหมูแน่นๆเจ็ดอันนั้นฮะเจ็ดอันนั้นเท่าไรก็ละอันแล้วแซ่บจ้ะพี่เคยจ้ะเพิ่นว่าบ่ค่อยจะออกกองงานแฟนคลับคิดการแล้วซั่นเราหยอกอ่ะจ้ะจับไก่ฝนแยมบ่สุกหลายฝนย่างจนดำปิ๊บปี้วันนี้ว่าสิไปเที่ยวป่าจ้ะอายพาไปกำเจ้าน้องหวานกระแตนผู้มากินกับสีย่านเลยนะจ๊ะนะใครบ่คนของบางคนเพิ่นมากินเพิ่นย่านโอ้ย่านตะกะแตนแล่นนี่เพิ่นดิหอมแซ่บจังตะแตนตะกี้ไปจับเองเลยจ้ะย่างขางเขาเนี่ยบ้านฝนมันไม่เข่านะจ๊ะเพิ่นก็ไปจับทั้งเขาล่ะจ๊ะถามว่าปลอดสารพิษไหมไม่รู้แต่ว่ายังหน่อยมันก็บ่ได้อยู่ในทุ่งนาแล้วจ๊ะมันอยู่ทั้งเขาหมูน้ำมันปลายอมแซ่บแซ่บบ่หมูฮะแซ่บแซ่บแล้วเนาะไอ้สีมัดแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่กินนะอ้าวจ๊ะอ่ะเห็นแต่ตะกะแตนตะกะแตนตะกะแตนอันนี้ก็จะปัดตะก้าบ่บ่แม่นเขียวกระแตนหัวเขียวว่าเป็นแต่ขี้เด็ดจ้ะคือจังแม่นหวานแม่นหวานหัวเขียวมื้อนี้กินแบบกินง่ายๆเลยแต่ว่าหังเฮ็ดบ่ง่ายกว่าสิเฮ็ดได้นะบ่ะกว่าสิหลายขั้นตอนนะจะหมกหน่อไม้
มีแต่หมูลายกันเลยกินจังเสียเลยเอาขี้มันออกนะแม่ล่ะหมอมันดีหักคอมันออกเลยมันก็จะมีขี้เลยจ้ะแล้วไงกินตันตันดามนะตันดามในพี่ชายอ่ะเพิ่นกินฮอดปีกคนอย่างมาคือว่ามันกรอบแล้วก็ยำเบิดนะฮะเพราะว่าซื้อแล้วกินให้เบิดมันแพงโลละ150 บาทคำใหญ่ขออย่าจ้ะบุตรีปลาทอดจ้ะแต่ว่าฝนปุ่งสูตรแรกมันพี่ซ้ายทอดฝนปุ่งค่ะสูตรสองมันไปย้อมทอดฝนกับปุ่งเฉพาะมันจืดนะเฉพาะมันเสียเฉพาะบนหัวบนแบบนั้นไหมกินแล้วเริ่มเหนื่อยกับเทปไปเขาปลานะจ๊ะฝนบอกไปฮะบอกแล้วบอกแล้วบอกอีกบทจือบทจับไหมเธอตอนยังกระเด็นลืมเหรอเห็นเห็ดซีฮาดอกก็จะดีใจอยู่ไปสวยปะนี่ยังแดงจะได้เห็ดน้ำเพลินเอาบนแล้วฮะเอาบนแล้วเอาบนแล้วไปย่างปลาซื้อๆแต่สันเจอปลาอืมไม่ต้องเห็นหรอกนะไม่ต้องเห็นหรอกเขาขอไปน้ำเด้อกินข้าวปลาไปหาเห็ดบ่ได้นะไปนั่งกินข้าวปลาหาเที่ยวปลาตะกี้ข้าวปลาไปเก็บเห็ดกับหลวงตาหลวงพ่อมันสิมีหมากอีหยังบ่รู้จ้ะหมากใหม่ปลาหลายหลายทำไมอยากกินเนาะคนอายุเท่าไหร่10ขวบ8ขวบย่างไปลวงตาเพิ่งก็หยิบหมักไม้ปลาจะให้กินไปน้ำทางหมักอย่างบ่ลูกชิ้นเป็นคือจังเคือกล้วยแต่มันน้อยๆไหมเนี่ยเคือกล้วยตัวนี้น้อยเพียงแอลน่ะแต่มันขึ้นมาแบบคล้ายๆเคือกล้วยแต่มันเป็นน้อยๆไม่แดงๆอืมแดงๆเม็ดดำๆหมักเนี่ยเขาเองผีพวนจ้ะบ่ครับคนต้องกินน้ำเคี้ยสูงๆเลยหมวดหนังอย่างน้อยนะลืมซื้อมันเพิ่นบอกอยู่มาพี่เพื่อนจะได้กินที่มันเป็นเคี้ยคือจังหมักตำลึงปะหมักตำลึงแต่ว่าให้กินได้ทั้งหมากเลยมันๆเนาะหมักดิบกับมันหนักสุกมันหวานเม็ดมันก็ย่ำได้นะจับยังอันนี้กลิ่นมันไปยังเหนียวฮะเลยกินข้าวถ้าที่จะกินข้าวแซ่บๆนะจะต้องกินแบบแรงๆจ้ะแซ่บแหงอันนี้กินข้าวสวยจ้ะจับๆจับๆ
จักรแตนฝนเต็มหม้อครึ่งหม้อเลยเจ้าของทอดเต็มหม้ออยู่แต่ว่าหางตักแห้งลานซ้ายไปสองถุงพลาสติกหน่อยๆนะไม่ได้เห็นกระสือได้หวานเพราะว่าเขาไม่มีนั่นปะอยู่ฝนบ่เป็นเรื่องแปลกนี่เพราะว่าอยู่ขอนแก่นหลายๆหลายห้องถึงนี้แต่ห่างฝนบ่กล้าเสือกฝนบ่ได้อยู่ไกลเขาเนาะฝนบ่กล้าเสือกไหมไปสุนัขเองเคยเห็นแต่บ่เสือกว่ามันแพงร้อยห้าสิบเนาะพอคือมันเครื่องล้อมันก็ได้หลายอยู่ได้ล่ะคันอยากกินนะเครื่องล้อ70บาทก็ได้หลายแล้วจ้ะไอ้ตํานี่ล่ะเครื่องล้อ2ล้อเดี๋ยวร้านบ่ได้หลายเมื่อวานนี้ไปตลาดนะช่างเขาเจ้า2ล้อค่ะเพราะละเพิ่นตักให้ล้อนึงกับบักลายก็เลยว่าโอ้ๆล้อเดียวจ้ะขอโทษนะวันนี้อายเพิ่นมีธุระป่ะที่จริงที่จริงอายเพิ่นมีธุระป่ะมาแล้วฉีดยาแล้วฮอร์โมนตัวนึงรอแล้วหายมาไม่กวดบังหน้าอยู่พอดีเอาฝนกับยายไปก่อนได้จ้ะวันนี้พาไปย้อมมาหาแล้วจ้ะกินข้าวสวยกันเราวันนี้ไปเที่ยวปลาละแซ่บจังนั่งกินเบื้องหนังนะ มักอยู่ผู้เดียวกับคิดว่าจ้ะผู้ใดบ่มักผู้ใดเพิ่นยานมันสิว่าเอ้ย ไปแล้วจ้ะขอบคุณหลายขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณที่ถามหานะจ๊ะหลายคนเลยถามหาฝนยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยเดี๋ยวฝนที่ไล่ตอบให้เบิดนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ